สวัสดีครับพบกันวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566วันนี้นักลงทุนไม่ได้นัดหมายกินเจหรือมังสวิรัติในตลาดหุ้นนะครับพูดตรงๆก็ไม่ได้นัดหมายที่จะหยุดซื้อขายแต่มูลค่าการซื้อขายยังหดหายเหมือนเมื่อวานนี้ครับวันนี้ 37,000 ล้านครับเท่ากับเมื่อวานนี้อาจจะมากกว่าระดับไม่กี่ร้อยล้านครับสาเหตุเป็นเพราะว่านักลงทุนทุกกลุ่มคุมเชิงไม่ซื้อไม่ขายมากนักปริมาณการซื้อขายเหลื่อมนะซื้อขายเนี่ยบวกลบกันนิดหน่อยถ้าไปดูตัวเลขการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับอย่างไรก็ตามวอลุ่มหดแต่ดัชนีเดินหน้าต่อครับบวกไปอีก 4.17 จุดขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปและตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ก็ไปคนละทิศคนละทางไม่มีปัจจัยชี้นำเหมือนกันเราเริ่มไปดูกันก่อนครับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับลงไปประมาณสัก60จุดล่าสุดส่วนยุโรปบวกลบในกรอบที่แคบมากเช่นเดียวกับย่านเอเชียนะครับก็มีความผันผวนในบางตลาดเหมือนกันอย่างฮ่องกงที่แรกบวกไปช่วงเช้าๆเนี่ย200กว่าจุดถ้าจำไม่ผิดนะครับสุดท้ายมาปิดลบเอาเราไปดูที่นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวกันก่อนวันนี้ปิดติดลบไป33จุดฮ่องกงดัชนีฮั่งเส็งลงไป44จุดและจีนบวก4จุดกลับมาดูของเราบ้างครับดัชนีเรามาปิดที่ 1,423.61 จุดเพิ่มขึ้น 4.17 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 37,772 ล้านส่วน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับ ALT วันนี้ถูกถล่มหนักลงไป 1.75 ปิดที่ 67.25 สตางค์ปท. 34.75 บวก 25 สตางค์ BDMS 26.75 บวก 25 สตางค์ Advance 216ไม่เปลี่ยนแปลงแบงก์เทพ152ลง50สตางค์ CBL ครับ56.25บวก25สตางค์สผ161บาทบวก1บาทเดลต้าดับ8 84บาทบวก1บาท50 IVL 26.75บวก75สตางค์และ K-Bank 131บาท50สตางค์บวก50สตางค์หุ้นที่ดูคึกคักร้อนแรง JKN ครับคึกคักวันนี้ทะลุเพดานไปเลยบวก 32.42% 12สตางค์กลับมายืนที่49สตางค์ครับก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนักลงทุนที่เข้าไปลุยรู้ตัวนะครับต้องรู้ตัวนะฮะว่ากำลังเล่นอะไรอยู่เอาละครับข้ามไปดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มวันนี้ซื้อขายกันในกรอบที่แคบมากเราไปดูที่นักลงทุนสถาบันครับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่รายเดียวถ้าซื้อเพียง699ล้านแต่ก็มีพลังที่จะผลักดันให้ดัชนีเดินหน้าพอร์ตบล็อกเกอร์ครับวันนี้ขาย59ล้านนักลงทุนต่างชาติขายต่อเนื่อง604ล้านและรายย่อยขาย35ล้านก็ต้องบอกว่าไม่มีปัจจัยที่นำเลยสงัดมากเงียบมากสำหรับตลาดทุนนะครับเงียบทั้งข่าวคราวเงียบทั้งสภาพการซื้อขายวันนี้ครับตลาดทราบออกมาแถลงรับลูกที่รอต่อสั่งให้ดูช็อตเซลล์เนกาช็อตโรบอทเทรดก็ตามคำเรียกร้องครับตั้งคณะทำงานพิเศษมาติดตามเลยเรื่องช็อตเซลล์เรื่องโรบอทเทรดแล้วโบรกเกอร์นะครับต้องเวลาลูกค้าสั่งขายต้องแสดงหลักฐานความมีอยู่ของหุ้นที่ลูกค้าสั่งขายลูกค้าต่างประเทศและให้เวลา15วันครับถ้าไม่ส่งหลักฐานยืนยันมาว่ามีอยู่จริงของหุ้นก็จะเข้าขายช็อตเซลล์จะถูกปรับครับนี่ก็ถือว่าตลาดทรัพย์เริ่มขยับแล้วนะครับหลังจากถูกตรวจกดดันหนักแล้วก็จะมีการเชื่อมการติดต่อกับตลาดหุ้นในต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลประสานเรื่องข้อมูลนะครับนี่จริงๆนะครับตลาดทรัพย์ถ้าไม่ยืนกระต่ายขาเรียวมา2อาทิตย์ปฏิบัติการแบบนี้บอกกับนักลงทุนอย่างนี้มีความเคลื่อนไหวรับลูกจากเสียงเรียกร้องนักลงทุนมันคงไม่กระแสต่อต้านโจมตีคงไม่ลุกลามบานไปมาถึงวันนี้นะครับช้าไปแต่ก็ไม่รู้นะทันไม่ทันกลับตัวเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าแรงกดดันทั้งรัฐบาลกระทรวงการคลังและก.ต.ตอนนี้พุ่งมาที่ผู้บริหารตลาดทรัพย์ครับ
เอาครับกลับมาดูแนวโน้มตลาดทุนพรุ่งนี้จะยังไงก็ต้องบอกว่ารอปัจจัยที่นำโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกฝรั่งนี่หวังไม่ได้เลยครับไม่กลับมาสักทีหนึ่งและยอดขายปีนี้นะครับเกือบเท่ากับยอดซื้อปีที่แล้วซื้อ 198,000 ล้านตอนนี้ขายไปแล้ว 181,000 ล้านประมาณนี้นะครับก็เหลืออีกประมาณสักหมื่นกว่าล้าน 17,000 ล้านเนี่ยจะเท่ากับหักกบลบหนี้ซื้อปีแรกมาขายปีนี้หมดเลยเหลือเวลาเดือนกว่านะครับคงไม่ได้หวังว่าต่างชาติจะกลับมาปีนี้ไม่กลับมาไม่เป็นไรปีหน้าขอให้กลับมาเอาละครับพรุ่งนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วตลาดทุนยังไร้ทิศทางต้องประเมินกันตอนเช้านะครับดูปัจจัยชี้นอกปัจจัยภายนอกตลาดทุนต่างประเทศเป็นตัวชี้นำครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ปิดตลาดเรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ